หมอจุ๋มโหราศาสตร์เลขาปาการค่ะเขาออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีหมอหนุ่มที่มีการตรวจพบมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะโดยเขาเนี่ยบอกว่าตอนแรกเห็นข่าวนี้เนี่ยไม่อยากจะเขียนถึงเลยเพราะว่าคุณหมอเขาเองก็มีเพื่อนมีครอบครัวมีเรื่องแย่ๆที่ต้องเผชิญอยู่แล้วแล้วก็จะไปเขียนเดี๋ยวคนทำนายก็โดนด่าเสี่ยงจะถูกมองในแง่ลบอีกแต่ว่าบังเอิญที่ต้องเขียนเพราะว่ามีลูกศิษย์อยากจะให้เขียนบทความนี้และผมเองมองว่ามันมีหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาให้ถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นวิทยาทานสำหรับคนที่สงสัยอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับตำราเหล่านี้ในการตีความจากการเกิดขึ้นของกรรมก็คือดูจากภาพนะคะหากโพสต์นี้ทำให้หลายคนขัดเคืองใจไม่พอใจต้องขออภัยที่เกี่ยวกับคนที่เกี่ยวข้องด้วยเพจต้นทางแล้วก็คนที่มาพบเห็นต้องขอโทษด้วยถ้าไม่พอใจอะไรผมอาจจะลบออกจากเพจแล้วก็บทเรียนนี้เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มผู้สนับสนุนผมจะอธิบายเป็นข้อไม่ขออธิบายยาวแบบขนาดนั้นนะคะหนึ่งเลยเขาอธิบายค่ะว่าโลกเนี่ยมันกำลังเคลื่อนไหวด้วยกากบาทจากการที่มาถึงของยุคออนไลน์แล้วก็เยซูคริสต์นะคะส่วนของกากบาทเนี่ยหากเป็นศูนย์กลางของชื่อคนและสถานที่เนี่ยหรือคนสถานที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีโอกาสได้รับโชคร้ายแล้วก็โชคดีมากกว่าปกติอาจจะหมายความว่าโชคร้ายก็คือร้ายไปเลยโชคดีก็คือดีไปเลยนะคะเป็นระบบบูชายัญแล้วก็ที่เปลี่ยนให้เกิดโชคมูลค่าสูงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกรณีที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นซันติก้าซันติก้าเมาเทนบีก็มีตัวทีอีแทวอนก็มีตัวทีเหมือนกันซึ่งเป็นอักษรกากบาทอยู่ตรงกลางชื่อเลยน้องคนนี้เขาบอกว่าน้องคนนี้ชื่อว่ากฤษไทยถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีตัวทีอยู่ตรงกลางชื่อถึง2ตัวด้วยกันชื่อเพจก็คือ KT Life The Life มีตัวทีอยู่ตรงกลางเช่นกัน2การตั้งชื่อกฤษไทยธนสมบัติกุลเนี่ยมีตัวทีในนามสกุลอยู่แล้วหากมีชื่อตัวทีเด่นด้วยเนี่ยมักจะทำให้ชีวิตเติบโตไวเด่นในเรื่องของต่างประเทศแล้วก็มักจะทำให้อายุสั้นหรือมีคนเสียชีวิตเร็วในบ้านก็ได้3ไอ้เจ้าตัวทีเนี่ยหรือว่าเครื่องหมายกากบาทนะคะมันจะก่อให้เกิดเลข1331เลขนี้ถ้าหากก่อตัวมากๆเนี่ยอาจจะทำให้ตายได้วงเล็บหรือมีการไปต่างประเทศในระยะยาวมองที่ทางซ้ายของรูปใหญ่นะจากในภาพเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจะมีเลข1032บนเอกสารบางอย่างก็คือเลข13ที่มันกำลังก่อตัวถ้าสังเกตจากในภาพคุณหมอนะคะ4รูปที่บ่งบอกว่าจะถึงคาดเนี่ยเป็นระยะของภาพที่ทำให้เกิดแนวเส้นของสิ่งที่มันติดมาในภาพจนบังเอิญมันไปติดอยู่ที่หัวพอดีค่ะทำให้เราตีความจุดตัดนั้นๆได้คล้ายๆกับการถูกยิงด้วยกระสุนเนี่ยนะคะคนที่เริ่มจะดวงตกเนี่ยจะมีแววอายุสั้นหรืออะไรก็ตามนะคะจะเกิดจุดตัดกากบาทใกล้ๆหัวซึ่งของคุณหมอก็จะมีภาพแบบอยู่ตรงนี้พอดีนะคะในภาพก่อนหน้าเนี่ยที่มักจะแชร์โพสต์หมายถึงว่าจริงๆอ่ะไอภาพที่ไม่มีอะไรติดอยู่ตรงนี้หมายถึงว่าการถูกหมายหัวนะคะแต่ว่ามันยังไม่โดนแต่ถ้าหากว่าตัดเข้าหัวเมื่อไหร่เนี่ยหมายถึงว่าถึงคาดแล้วนะคะและสังเกตว่าบนลูกโป่งจะมีตัวทีอยู่ค่ะก็คือจุดเนี้ยพลาดเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าแนวเปอร์สเปกทีฟเนี่ยตัดเข้ากลางหัวพอดีหมายถึงยิงโดนหรือว่าถึงคาดแล้วค่ะ5นะคะใกล้ๆคอเนี่ยคือของคุณหมอเขาจะมีภาพเล็กๆสีฟ้าใช่ไหมหมายถึงว่าอากาศหรือปอดอยู่กับสีดำนั่นหมายถึงว่าติดเชื้อมีโรคปอดเกิดขึ้นในรูปใหญ่เนี่ยจะเห็นเป็นเสื้อสีฟ้ามีระยะใกล้เกินไปจนเห็นความแบบไม่เป็นระเบียบของสีฟ้านั่นมันหมายถึงว่าปอดมีปัญหาเด่นนะคะ6ค่ะรูปใหญ่บนที่บนหัวนะที่แขวนกับสายน้ำเกลือเนี่ยจะเป็นรูปคล้ายๆของอาวุธยมทูตของฝรั่งซึ่งจะพบในโลโก้ของ Mountain Bee เช่นเดียวกันหมายถึงว่ากำลังจะมีเรื่องสูญเสียค่ะแล้วก็7สังเกตไฝที่ใต้ตานะคะจะอยู่ในแนวร่องน้ำตาพอดีเป็นไฝที่ทำให้ร้องไห้ผิดหวังเรื่องความรักแล้วมันจะก่อให้เกิดเลข6776เลขนี้ค่ะคือเลขเดียวกับโรคหวัดหรือว่าโรคปอดนะคะ8ค่ะไฝตรงคอก็คือตรงแถวๆบริเวณนี้ของคุณหมอใช่ไหมคะจะเป็นไฝเสน่ห์แต่มีส่วนทำให้เกิดการติดเชื้อในลำคอได้ง่ายเช่นเดียวกันอาจจะทำให้ไอหรือว่ามักเป็นทอนซิลอักเสบแพ้อากาศได้ง่ายอะไรแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าบทความนี้นะคะเขียนเพื่อให้เข้าใจว่าบนโลกนี้เนี่ยไม่มีอะไรบังเอิญไม่เคยมีใครอยู่ๆแล้วเนี่ยตายเลยมันมักจะมีส่วนฟ้องมาก่อนเนิ่นๆเสมอหากเรามองออกแล้วแก้ไขได้ก่อนจะไม่มีเรื่องรุนแรงตามมาอาจจะทุเลาลงบ้างสุดท้ายเนี่ยก็อยากจะขอให้น้องที่เป็นหมอเนี่ยผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีนะครับอันนี้ก็เขาก็ออกมาเขียนคร่าวๆก็คือเหมือนเป็นการสังเกตจากภาพนะคะโหราศาสตร์ดูอะไรจากภาพสักอย่างนี่แหละค่ะเรื่องนี้เขาก็เลยตัดสินใจเขาไม่อยากจะเขียนแล้วแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาเขาอยากให้ออกมาวิเคราะห์เพื่อเป็นวิทยาทานหน่อยเขาก็เลยอยากจะออกมาวิเคราะห์ในสิ่งที่เขาได้เรียนมาเท่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ